ดีค่ะจากวัดไร่มังพยอมค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาชำต้นตะแววทองตะแววนาคแล้วก็ตะแววเงินกันนะคะนี่ค่ะตะแววทองตะแววเงินตะแววนาคตะแววเงินกับตะแววทองจะมีสีคล้ายๆกันนะคะต้องสังเกตที่ลายใบนะคะสำหรับตะแววเงินตะแววทองตะแววนาคนะคะก็เป็นไม้ประดับตกแต่งสวนนะคะนี่ค่ะถ้าเขาสมบูรณ์ดีแล้วก็อยู่ตากแดดนะคะใบจะสวยมากนะคะสีนาคก็จะเป็นสีเข้มเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะปักแบบนี้นะคะปักแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงในสวนทางเข้าบ้านกันนะคะทางเข้าสวนนะคะเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะอยากได้ไปปลูกไปประดับบ้านก็ติดต่อมาได้นะคะที่บ้านไร่วงพยอมนะคะ0983396829นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็สำหรับพี่ยูบ้านไร่วงพยอมส่งใครอยากติดต่อมาขอเบอร์โทรนะคะถ้าลงไปในคอมเมนต์แล้วพี่ยูจะปิดกั้นนะคะจะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะหาว่าบ้านไร่วงพยอมหญิงไม่ส่งเบอร์โทรให้นะคะส่งให้แต่พี่ยูปิดกั้นนะคะทำให้เราติดต่อไม่ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นตะแววนาคนะคะขอโทษค่ะอันนี้เป็นตะแววเงินนะคะเขาจะมีสีทองเหมือนกันแต่จะมีลายสีเขียวๆปนอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือตะแววเงินนะคะแต่ถ้าเป็นตะแววทองจะมีสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นนะคะเส้นสีแดงกลางกระดงใบแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่กิ่งนะคะกิ่งเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะก็แล้วแต่ว่ากิ่งไหนเขาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อันนี้เราก็มาปักชำไว้นะคะเพื่อการขยายพันธุ์ปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลเข้าสวนหรือใส่กระถางไว้หน้าประตูบ้านนะคะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะนี่คือใบของตาแววเงินนะคะจะมีลายที่ชัดเจนนะคะจะแตกต่างกับตาแววทองนะคะวันนี้เราก็จะมาปักชำทั้ง3ชนิดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ชำไว้นานแล้วนะคะแล้วเขาหักมานะคะก็เลยเอามาชำใหม่นะคะนี่ค่ะพอเขาล้มหักลงมาแล้วจะติดเป็นก้านเต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะตัดเขามาชำใหม่นะคะต้นไหนเป็นก็เอาต้นไหนไม่เป็นก็แล้วไปนะคะแต่ก็เสียดายต้องเก็บมาหมดก็บางครั้งก็จะหายากบางครั้งก็หาได้ง่ายนะคะสำหรับต้นไม้แต่ละต้นถ้าคนนิยมกันเยอะก็จะทำให้ต้นไม้หายากขึ้นแต่ถ้าคนไม่มีนิยมต้นไม้นั้นก็จะหาง่ายนะคะอ
็จะปักแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ปักช้ำเสร็จหมดแล้วนะคะแถมได้หรือสีผสมที่เคยมาปักช้ำแล้วเขามากิ่งเล็กๆเขามาร่วงแล้วเขาขึ้นมาสวยเลยค่ะก็ได้มาอีก5กระถางนะคะอันนี้เป็นเลมอนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ